กาชาดจังหวัดลพบุรีจัดงานวันรวมน้ำใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีประจำปี2567ครับเวลา 9:00 นของวันที่23มกราคม2567ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีได้เป็นประธานเนื่องในงานวันรวมน้ำใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยนางสุวจีสิริปัญโยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีคณะกรรมการคณะที่ปรึกษาสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการรับมอบสิ่งของและเงินบริจาคจากส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีครับสำหรับการจัดกิจกรรมวันรวมน้ำใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีครั้งนี้เพื่อจัดหางบประมาณสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับมอบให้ผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัยอุทกภัยอัคคีภัยและงานสังคมสงเคราะห์การให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่จังหวัดลพบุรีโดยเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีกำหนดแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนผู้สูงอายุคนพิการคนป่วยคนยากไร้ที่เดือดร้อนโดยมีแนวทางในการดำเนินงานร่วมกับอำเภอหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือมอบเงินสังคมสงเคราะห์พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้ในพื้นที่สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมและสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้สนับสนุนสร้างสุขาเพื่อให้ประชาชนได้สุขอนามัยที่ดีนอกจากนี้นะครับเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรียังให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆเช่นอัคคีภัยมอบเงินสงเคราะห์และการรับของบริจาคสิ่งของสำหรับนำสิ่งของไปมอบให้กับผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการตามความจำเป็นรวมทั้งนำไปเป็นของรางวัลสลากกาชาดการกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีอีกด้วยครับ